ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะท่านผู้ชมคะเดือนสิงหาคมของทุกปีก็เป็นเดือนที่มีวันแม่เป็นศูนย์กลางรวมใจของคนที่เป็นแม่คนที่เป็นลูกและคนอีกทุกคนในครอบครัวนะคะที่ให้ความสำคัญกับแม่ลูกค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นคู่แม่ลูกนะคะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันแล้วก็รักกันมากสร้างสิ่งดีๆร่วมกันค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณปฐมวดีเสนานรงค์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทเดอะคลินิกจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะซึ่งเป็นลูกชายที่น่ารักเลยนะคะคุณปฐมสุจริตกุลค่ะนักกฎหมายและทนายความสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามว่ามีลูกคนนี้กี่ปีนะคะย่างเข้า26ปีค่ะอายุยังไม่มากแต่รู้สึกว่าความสำเร็จสูงมากก็ถือว่าเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จเป็นสเต็ปสเต็ปมาตามที่คุณแม่ที่คุณแม่วาดหวังไว้ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเลี้ยงยากไหมคะตอนเด็กๆมาจนถึงวันนี้เลี้ยงไม่ยากค่ะเพราะเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนเลยค่ะก็ต้องใส่ใจตลอดค่ะอยู่ด้วยกันตามรับตามทรงใช่ค่ะที่โรงเรียนเลยแล้วเขาดื้อไหมคะไม่ดื้อค่ะในช่วงวัยคือวันนี้มันผ่านไปแล้วแต่ตอนช่วงวัยที่12 13 14ช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยมีไหมคะที่จะเกเรไปกับเพื่อนหรือว่าไม่เชื่อฟังอะไรมีไหมคะคือจานเนี่ยมีค่ะลูกกับมีดื้อบ้างตามภาษาเด็กผู้ชายแต่ไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ออกนอกลู่นอกทางค่ะแล้วก็ไม่รู้จะว่าอะไรเขาว่าเขาเรียนดีแล้วก็ตอนเด็กๆเรียนที่ไหนคะอยู่โรงเรียนจิรดาค่ะจนจบม.6เลยแล้วก็มาต่อสายกฎหมายใช่ค่ะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะถือว่าเป็นคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จคือมีคุณแม่ที่ทุ่มเทอาจจะมากกว่าเราก็มีอาจจะแบบโอ้โหทุ่มเททุกอย่างแต่ลูกก็ไม่ได้อย่างใจหรือบางทีคุณแม่ไม่มีเวลาจะดูแลลูกลูกก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แม่หวังแต่อันนี้เป็นลูกที่ถือว่าภูมิใจหนูก็ไม่ใช่คนไม่ใช่แม่ที่เลี้ยงเก่งไม่ใช่คนเก่งอะไรมากมายแต่หนูก็เลี้ยงลูกด้วยความรักอะค่ะนะค่ะก็วันนี้ต้องถามลูกแล้วค่ะลูกน้องจาครับผมหล่ออย่างนี้เก่งอย่างนี้เนี่ยตอนเด็กๆค่ะเราตั้งใจยังไงเราคิดยังไงคุณแม่สิ่งที่คุณแม่ให้มันเหมือนอินพุตที่ใส่เข้าไปเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนจะรับได้หมดทีนี้ต้องถามน้องจ๋าว่าน้องจ๋ารับอะไรจากที่คุณแม่มอบให้มั้งตั้งแต่เด็กคือต้องเรียนว่าจริงๆคุณแม่ให้ความสนิทสนมครับเลี้ยงผมมาเหมือนกับเพื่อนครับก็คือทำให้ผมแบบสามารถคุยกับคุณแม่ได้ค่อนข้างจะหลายเรื่องอ๋อค่ะแล้วก็ไม่มีความลับกันก็ไม่ค่อยมีความลับกันครับสิ่งที่เราเคยจำแม่นว่าโอ้โหโดนคุณแม่ดุหรือว่าที่สุดคือเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบครับอ๋อค่ะเกี่ยวกับว่าเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องความมีวินัยการตรงต่อเวลาอะไรแบบนี้แหละก็จะโดนดุก็มีบ้างแต่ไม่เคยโดนตีใช่ไหมคะมีครับมีครับโดนตีด้วยมีครับแล้วเวลาคุณแม่ตีที่ใช้อะไรตีคะก็โอ้โหครบเลยครับมีทั้งไม้แขวนเสื้อมีทั้งอะไรที่ตอนเด็กๆก็โดนเหรอลูกโดนครับตอนที่เราโดนตีแล้วนั้นน่ะเรารู้สึกต่อต้านไหมว่าโอ้โหทำไมต้องใช้ความรุนแรงทำไมต้องตีหรือว่าเรารู้ว่าเราผิดคือคุณแม่เป็นคนมีเหตุผลครับก่อนที่คุณแม่ตีคุณแม่จะบอกเหตุผลก่อนว่าผิดอะไรสอนก่อนว่าทำไมผมถึงสมควรโดนครับแล้วให้เลือกไหมว่าจะกี่ทีอะไรเงี้ยไม่เลือกแต่ว่าตอนที่เราถูกตีนั้นน่ะเราคิดไหมว่าเออเราผิดจริงหรือว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราต้องโดนตีอะไรเงี้ยก็สำนึกผิดครับอ๋อนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้น้องจ่าประสบความสำเร็จเป็นคนดีคือในปัจจุบันเนี้ยสังคมบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงห้ามพ่อแม่ตีเด็กเพราะว่าเด็กสมัยนี้อาจจะเปราะไม่เหมือนน้องจ่าน้องจ่านี่อาจจะถูกเลี้ยงด้วยเหตุผลด้วยความใกล้ชิดเด็กสมัยนี้จะเปราะก็คือพอถูกว่าถูกตีนี่ต่อต้านมีสองประการคือบางคนโดดตึกเลยหรือว่าทำในสิ่งที่แบบตรงกันข้ามเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของการเลี้ยงลูกซึ่งคู่นี้วันนี้ทำไมถึงเชิญมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับรวยไม่ใช่เกี่ยวกับดังแต่เกี่ยวกับความสำเร็จของการเลี้ยงลูกค่ะต้องถามคุณปฐมวดีอีกครั้งว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราให้ลูกแล้วไม่เป็นพิษต่อเขาเนี่ยคืออะไรเพราะบางทีบางครั้งคนเป็นแม่ค่ะ
ให้ลูกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกให้ไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยกับลูกก็ความรักค่ะก็คือคุณยายจะสอนหนูเสมอว่าให้เลี้ยงลูกด้วยความรักเพราะท่านก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเราด้วยความรักเหมือนกันท่านยายจะพูดเสมอว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่เสียถ้าเกิดเราเลี้ยงด้วยความรักก็คือทุ่มเทให้เขาค่ะแล้วเวลาเขาอยากได้แบรนด์เนมอะไรเงี้ยเราต้องตามใจไหมคะก็ถ้าเป็นโอกาสสำคัญหรือว่าเขาเรียนได้ดีตามสัญญาที่เขาให้แม่ถึงจะให้ต้องมีโอกาสไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ก็ซื้อเลยอะไรไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมีโอกาสแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะว่าแบบได้เกรดดีถ้าได้ท็อปคลาสได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะให้เขาค่ะก็ในสิ่งที่เจอนะคะคือปัจจุบันเนี่ยคือบางครั้งพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ทดแทนด้วยของใช้เพื่อนเขามีก็ต้องเอาให้โทรศัพท์ต้องรุ่นใหม่ที่สุดเสื้อมีรู้จักคนหนึ่งซึ่งทีแรกก็ดูเขาเลี้ยงลูกดีเขาเห็นรองเท้าลูกเขามาสวัสดีเมื่อสงกรานต์อะไรใส่รองเท้าคู่ละ 20,000 กว่าเนี่ยเพิ่งเรียนอยู่ม.1 อะไรเงี้ยค่ะตกลงนี่ไม่ต้องโทษเด็กนะคุณแม่ซื้อให้ทำไม 20,000 กว่ารองเท้าผ้าใบอะไรอันนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเข้ามหาวิทยาลัยซื้อให้เหมือนกันต้องตอนที่เขาทำความดีแรกแล้วอะไรเงี้ยถ้ายังเล็กๆอยู่เงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าสปอยล์อ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วอันนี้สิ่งที่เราอยากให้คุณแม่ทำให้มากที่สุดคือเรื่องอะไรลูกก็น่าจะเป็นเรื่องความสนิทสนมกันครับการไว้ใจกันให้คุณแม่ไว้ใจถึงวันนี้คุณแม่ห้ามอะไรบ้างสิ่งที่คุณแม่ห้ามจนถึงวันนี้สิ่งที่คุณแม่น่าจะห้ามน่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็การตรงต่อเวลาครับบางทีนัดผู้ใหญ่ผมก็อาจจะมีเลทบ้างครับมีหลายบ้างแล้วอันนี้คุณแม่จะบอกว่าไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเราเป็นนักกฎหมายทนายความเงี้ยถ้าเราเลทผู้พิพากษานั่งรอเป็นบัลลังก์นี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับแต่ผมจะไปเลทกับคุณแม่ซะมากกว่าไม่เลทก็จะเลทใช่ค่ะก็เลทอย่างมีเหตุผลใช่ไหมใช่ครับแล้วสิ่งที่ลูกไม่ชอบที่สุดในการที่ถูกเลี้ยงดูมาคืออะไรคือที่รายการนี้คนดูเยอะบางทีเขาดูแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนของลูกที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าแม่อย่าทำอย่างนี้เลยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคืออะไรถึงแม้บางทีแม่อาจจะไม่ได้ทำกับเราแต่หมายความว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นลูกเราจะไม่ชอบเลยจริงจริงต้องเรียนว่าคุณแม่ไม่ได้ทำเพราะปกติคุณแม่เขาเป็นคนรับฟังแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้วทีนี้อันที่หมายถึงว่าเด็กทั่วๆไปเด็กทั่วๆไปถ้าเกิดให้ผมพูดก็คืออยากให้เปิดใจรับฟังลูกครับถามเหตุผลแล้วก็คุยกันดีๆด้วยเหตุผลดีกว่าเวลาเรามีปัญหาก็มาปรึกษาคุณแม่ไหมคะส่วนใหญ่เลยครับเพราะคุณแม่จะรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีที่ดีด้วยผมเป็นคนโชคดีเรื่องนี้ถึงวันนี้ลูกมาถึงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะคะห่วงอะไรที่สุดลูกก็อยากให้เขาไปถึงจุดที่เขาหวังไว้เขาอยากเป็นนะคะก็คือเขาอยากจะสอบอัยการอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงวันที่เขาได้เป็นอัยการแล้วก็คงจะหมดห่วงค่ะคืออยากให้ลูกประสบความสำเร็จตามตรงจุดที่เส้นทางที่เขาอยากเป็นได้แล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะจะปิดกั้นไหมหรืออนุญาตให้เขามีแฟนได้คือตอนนี้มันก็มีข่าวดาราแม่ดาราที่ไม่โอเคถ้าลูกจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกระแสเลยนะว่าถ้าคนที่รักลูกมากๆเนี่ยจะห้ามไหมไม่เคยห้ามเลยค่ะนะคือก็เขามีแฟนก็เขาก็จะพามาเพราะว่าหนูกับลูกอ่ะจะเหมือนเพื่อนกันเขาก็พอเขาเริ่มไปจีบใครหรือว่าคุยกับใครอะไรเงี้ยหรือมีเพื่อนมาแนะนำเขาก็จะเล่าก่อนเลยค่ะก่อนที่จะพามาแนะนำว่าแม่วันนี้คุยหรือเขาไปไหนเขาก็บอกแล้วพามาแนะนำแล้วเราโอเคไหมคะลูกหรือว่าหนูไม่เคยติดกันใช่ค่ะก็คือลูกชอบใครลูกรักใครก็รักด้วยก็ไปกินข้าวไปอะไรได้อยู่ค่ะไม่ได้เป็นแม่ที่ห่วงลูกอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม่ลูกที่รักกันมากๆอ่ะมักจะบุคคลที่3จะเข้ามายากใช่ไหมคะแต่ลูกเขาก็จะรู้ในสิ่งเขาอยากทำเขาทำให้เราอยู่แล้วค่ะอย่างว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่กับแม่กับยายไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะต้องบอกคนของเขาว่าขอวันให้ที่บ้านใช่เขาต้องเขาบอกว่าชีวิตเขาก็มีแค่แม่กับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คุณตาไม่อยู่แล้วแต่ก่อนมีคุณตาด้วยเขาก็จะต้องให้เวลากับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องอธิบายให้ทางสิ่งที่กังวลมากที่สุดลูกที่ว่าเราเป็นลูกของคุณแม่มาปรางสิ่งที่เรากังวลที่สุดว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้ทำที่ยังไปไม่ถึงหรือยังอยากจะทำและยังไม่ได้ทำที่เรายังกังวลอยู่ก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองครับ
แล้วตอนนี้ชัดหรือยังลูกตอนนี้ชัดเจนดีแล้วครับก็กำลังพยายามจะไปให้ถึงอยู่ครับคือเป็นอัยการสอบอัยการได้ได้แล้วครอบครัวเรื่องครอบครัวจริงๆผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่คุณแม่เป็นคนไม่ปิดกั้นแล้วผมคุยกับคุณแม่ด้วยเหตุผลได้แล้วผมเป็นคนที่ยึดถือครอบครัวมาก่อนอยู่แล้วในเมื่อผมให้ความสำคัญคุณแม่ได้ครอบครัวได้ถ้าเกิดผมวันหนึ่งผมจะมีใครเข้ามาคุณแม่เขาก็ไม่เคยปิดกั้นอยู่แล้วโอ้ก็ถือว่าคุณแม่ทันสมัยสมัยใหม่ก็โอเคแล้วถ้าเกิดคุณแม่จะมีแฟนเราจะห่วงไหมคะอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นก็เป็นชีวิตของคุณแม่เองเหมือนกันครับก็คือต้องให้อิสระต่อกันครับก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะทีนี้ความห่วงของคุณแม่ตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรแต่ในตัวน้องจ่าก็เนี่ยค่ะอยากให้เขาเรียนให้สำเร็จก็คือปีหน้าจะไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาสอบก็คือเป้าหมายเขาอะค่ะอยากให้เขาไปให้ถึงเราต้องให้เขามาเลี้ยงดูเราไหมคะตอนที่เพราะว่าแม่คนเดียวลูกคนเดียวอย่างเงี้ยให้เขามาเลี้ยงดูให้ค่ะเห็นไหมต้องบอกกันไว้ตกลงเขาไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เลยค่ะคือแม่บางคนสตรองไงบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องมาเลี้ยงดูแม่เราแม่ได้ตัวเองอันนี้เราต้องบอกเขาตกลงกันก่อนนะตกลงกันก่อนใช่ค่ะว่าอยากดูแลแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงอยากเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยส่วนราชการเลยเขาใช่เขาก็อยากให้แม่แล้วก็เขาก็ตอนนี้เขาก็เริ่มดูแลได้ค่ะเขาก็ซื้อข้าวซื้อของมาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาทำงานเราก็จะภูมิใจสิ่งใดที่ลูกให้เราก็จะภูมิใจใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนตรงครับแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลเสมออันนี้แม่ชอบอันนี้ไม่ชอบใช่ครับคุณแม่เขาจะบอกตรงๆเลยอย่างคุณแม่คนอื่นเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องมาดูแม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่คุณแม่เขาก็จะพูดตรงๆเลยว่าพึ่งพาอาศัยกันนะดูแลกันนะเพราะคุณแม่บางคนลูกพอลูกเอาสตังค์มาให้ไม่ต้องลูกเอาเก็บไว้ใช้เขาก็ให้อยู่บางคนพอแม่ลูกซื้ออะไรมาให้ไม่เอาลูกเปลืองเปล่าซึ่งอันนี้มันไม่ถูกควรจะบอกไปตรงๆแล้วลูกเขาจะรู้สึกดีใจว่าเออเขาซื้อไอ้นี่มาให้เขาเอาสตังค์มาให้เขาซื้อของมาฝากเนี่ยก็บางทีแม่บางคนก็ปากอย่างใจอย่างเสร็จแล้วก็มานั่งน้อยใจบอกลูกสิลูกไม่ให้แต่ตอนลูกให้ก็บอกไม่เอาลูกเก็บไว้ใช้อันนี้บอกเขาตรงๆเลยค่ะตั้งแต่เขาเริ่มโตบอกเขาเลยว่าก็มีกันแค่2คนแม่ลูกเขาก็ต้องดูแลหนูดูแลแม่ก็บอกเขาอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นคู่แม่ลูกซึ่งเปิดใจกันแล้วก็เข้าใจกันอย่างดีเลยนะคะในความคาดหวังของน้องจานะลูกเป้าหมายสูงสุดว่าเราจะเดินไปจนถึงเมื่อไหร่แต่งงานคืออาจจะมีวางแผนว่าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปยังไงหรอก็น่าจะมีหน้าที่การงานอาชีพที่มันคงก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะคิดเรื่องชีวิตคู่ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมยึดถือจริงๆเลยก็คือการให้เราจะมีใครสักคนเข้ามาอีกคนในชีวิตเนี้ยเป็นใครชีวิตคู่เนี้ยเราต้องประมูลรักษาสถาบันหลักก็คือครอบครัวก็คือคุณแม่คุณยายเนี่ยสำหรับผมให้ดีซะก่อนไม่งั้นเราก็ไม่ควรไปมีไปเลี้ยงคนอีกคนไปอีกคนหนึ่งขนาดนั้นถ้าเกิดครอบครัวเราเองเรายังดูแลไม่ดีเรายังรักได้ไม่เต็มที่เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรักคนอื่นได้ดีท่านผู้ชมคะดิฉันดีใจที่ได้ยินคนรุ่นใหม่นะคะคุณปัทมสุจริตกุลนะคะหรือน้องจ่าที่มีแนวคิดแบบนี้ไม่มากนะหรอกค่ะที่เด็กรุ่นใหม่จะพูดแบบนี้เพราะว่าในปัจจุบันก็จะเจอทุกบ้านที่มีลูกชายก็จะมาบ่นว่าโอ้คุณสายสมดูสิลูกชายนะไปอยู่แต่บ้านแม่ยายไปอยู่แต่บ้านแฟนวันหยุดก็ไม่เคยเห็นหน้าบางทีบอกเออขับรถไปให้แม่นี้นั้นหน่อยลูกก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจ่าหรือคุณปัทมะนะคะก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีที่เป็นแบบอย่างในวันแม่ปีนี้ได้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนจะปลูกฝังลูกได้อย่างใจนะคะมันก็แล้วแต่การถ่ายทอดแล้วแต่จิตสำนึกด้วยเพราะบางทีแม่ก็ดีถ่ายทอดอย่างดีแต่จิตสำนึกของลูกกับการตอบรับก็อาจจะไม่ได้ 100% แบบนี้ความภูมิใจที่สุดของวันนี้ตั้งแต่ลูกเกิดมาคือก็วันนี้เขาก็เป็นเด็กถ้าตั้งแต่เลี้ยงเขามาอยู่กับเขามาคือเขาก็เป็นเด็กดีสำหรับเด็กผู้ชายนะคะก็คือดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คือเขาเรียนดีแล้วก็จนถึงตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จถึงระดับนึงแล้วค่ะอีกเหลืออีกนิดนึงอีกขั้นตอนเดียวค่ะก็ถือว่าคิดว่าภูมิใจค่ะเพราะว่าเราก็เหนื่อยมามากเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยจะเห็นคุณปฐมาวดีบอกว่าเคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่เขาอายุเท่าไหร่คะป.ห้าค่ะโอ้11ขวบเท่ากับเลี้ยงเขามา15 ปีโดยดูแลทั้งหมดค่ะไปโรงเรียนค่ะอาหารทุกอย่างเป็นคุณแม่ที่จัดการส่วนจะ
คุณยายคุณตาด้วย คุณตาคุณยายก็คุณตาไปรับที่โรงเรียนก็ถือว่าสตรองเป็นคุณแม่ที่สตรองก็ทำให้ดีที่สุดให้เขาอะค่ะก็ส่งเขาให้ถึงฝั่งอีกนิดเดียวค่ะเนี่ยก็บอกเขาว่าเออให้สอบให้ได้นะตอนช่วงที่มีปัญหาครอบครัวนั้นตอนนั้นเขามีไอ้นั่นไหมคะมีความต่อต้านไหมคะหรือว่างอแงไหมเพราะว่าเด็กบางบ้านเนี่ยเฉพาะครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกแยกทางกันเนี่ยเด็กจะมีปัญหาเด็กจะซัฟเฟอร์เลยอ่ะจะต่อต้านนู่นนี้เนี่ยตอนช่วงนั้นนะช่วงเปลี่ยนผ่านจะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านคนมีความรักที่ให้เขาเต็มที่คุณตาคุณยายคุณลุงป้าสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น family กันใช่ family ใหญ่ก็เลยไม่รู้สึกขาดใช่ไหมลูกตอนนั้นก็ไม่รู้สึกขาดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอะไรไม่ต้องก็มีบ้างครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ครับว่าตอนนั้นแต่พอทุกอย่างมันลงตัวก็ไม่ต้องเห็นภาพนั้นกับดีสำหรับเราใช่ไหมถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เถียงกันทะเลาะกันเราก็อาจจะไม่มีความสุขใช่ไหมผมก็คิดในแง่ดีครับว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในการครับผมเพราะเราก็ต้องเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยแน่นอนครับเนี่ยเป็นเกราะที่ดีให้กับเขาเลยนะดูแลแม่ตั้งแต่วันนั้นนะคะบางทีก็ดูแลกันตลอดเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องเป็นผู้ชายที่จะต้องดูแลเขาถึงเรียนกฎหมายเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลแม่เขาเพราะว่าเขาเลือกเรียนกฎหมายว่าเขาอยากดูแลแม่กับคุณยายค่ะก็เป็นบุญด้วยนะคะไม่ใช่เด็กทุกคนนะลูกที่คือบางทีเนี่ยทุกคนถูกใส่ถูกเลี้ยงอ่ะด้วยความรักความเจตนาดีของแม่เหมือนกันแต่คนที่รับไม่ได้แปลว่าจะรีสปอนส์หรือมีการตอบสนองแบบน้องจ่านี่ก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่เป็นแบบอย่างของเคยน่าจะได้ลูกกตัญญูด้วยซ้ำนะน่าจะได้จริงๆนะลูกวันแม่เนี่ยเขาน่าจะเลือกเด็กแบบนี้คือคุณยายเนี่ยเป็นคนที่เห็นครอบครัวมาเยอะเพราะว่าเคยเป็นผู้พักษาสมทบแล้วก็เห็นครอบครัวเราต้องนั่งตอนเป็นผู้พักษาใหม่ๆนี่เรานั่งน้ำตาไหลซึ่งมันไม่ควรจะไปอินกับเขาแต่เรารู้สึกสะท้อนใจว่าสงสารทำไมเด็กต้องมารับรู้ทำไมคนเป็นภรรยาต้องมาเจอผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเข้ามาในศาลก็ไปชี้ซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่างเงี้ยต้องวุ่นวายเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งอยู่ตรงนี้มัน10ปีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยมันมาจบที่ปลายเหตุไงคือขึ้นมาศาลมีอยู่2อย่างอย่าแยกทางแบ่งสมบัติแบ่งลูกแล้วก็ผู้ชายก็จะเก่งมากเลยบอกว่าแต่เอาเงินเหรอแม่เขาจะเอาลูกไว้เพื่อผู้หญิงสุดท้ายไม่เอาอะไรเลยก็จะเอาลูกได้เอาลูกก็สุดท้ายได้ลูกแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินซึ่งสรุปแล้วมันเป็นเหมือนเหยื่อเนี่ยถ้าเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายจะรู้ว่าสรุปผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อที่ต้องงับเหยื่อเพราะว่ารักลูกสุดท้ายก็จะได้ลูกไว้บางคนลูก2ลูก3ด้วยแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินเลยเลยเพื่อแลกกันกับไม่เอาอะไรเลยก็ได้ขอลูกไว้ไม่งั้นก็จะต่อรองบางคนมีลูก2เอาแยกกันเป็นคนละคนอีกซึ่งหัวใจแม่ก็แหลกสลายอีกลูก2คนจะต้องถูกแยกกันไปคนละบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในล้านนะคะที่เป็นแม่ลูกที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดีด้วยตัวของมันเองเลยใช่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะหายากในสังคมปัจจุบันค่ะนี่ถ้ามีโอกาสนะคะจะเสนอให้เขาได้เป็นลูกกตัญญูจริงค่ะเพราะว่าเด็กเป็นหลานกตัญญูด้วยค่ะเพราะเด็กที่คิดแบบนี้ไม่ค่อยจะมีค่ะเพราะว่าบางคนนะพอเริ่มตัวเป็นหนุ่มก็จะคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองออกไปอยู่ในโลกใบใหม่ใช่เขาเดี๋ยวนี้เขาจึงใช้คำว่าโลกใบใหม่โลกใบที่สองที่สามเพราะวันนี้ท่านยายก็จะสอนเขาด้วยสอนหนูด้วยเสมอเรื่องความกตัญญูอย่างเงี้ยค่ะจาก็จะได้รับสิ่งนี้มาตลอดเวลาว่าดูแลคุณแม่คุณพ่อดูแลเรื่องกตัญญูใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะก็ในวันแม่ของทุกปีนะคะสิ่งที่น้องจาเตรียมไว้หรือว่าทำมาโดยตลอดคืออะไรลูกก็คือการแสดงความรักต่อคุณแม่แสดงความกตัญญูแล้วก็ทำให้คุณแม่สบายใจครับว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเวลาโมโหดูท่าทางหนูจะเป็นคนใจร้อนก็ระดับหนึ่งครับนั่นแหละสิเวลาถ้าโมโหเราจะเถียงคุณแม่นี่จะทำไงลูกเราจะคามดาวตัวเองยังไงหรือว่าคิดก่อนแล้วค่อยพูดหรือว่าก็จริงๆผมก็ต้องยอมรับว่าเด็กตอนเด็กผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนใจร้อนใช่แต่ว่าพอโตขึ้นก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาความใจร้อนเนี่ยไปลงให้ถูกที่เช่นเวลาผมโมโหคุณแม่อย่างนี้ก็จะเดินหนี
ไปสงบสติอารมณ์ก่อนยังไม่สวนตอนนั้นเพื่อให้สื่อสารได้ถูกต้องตรงประเด็นมากถ้าสวนตอนนั้นต่างคนใช้อารมณ์ก็จะไม่แน่นอนครับไม่แฮปปี้แน่นอนครับพังแน่นอนแล้วไปเล่นกีฬาไหมลูกหรือว่าแต่เอากระสอบใจไว้แล้วก็ชกเขาเหนื่อยมีครับก็จะหายใช่ไหมคือที่ถามเพราะว่าบางครั้งคนที่ดูรายการอยู่เขามีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวแต่เขาไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่หนูบอกเนี่ยว่าน้องจ่าบอกว่าเนี่ยเวลาคุณแม่บอกอะไรคือถ้าเราจะเถียงตอนที่เรามีอารมณ์เนี่ยมันก็จะไม่ดีจะยิ่งทำให้มีปัญหามากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะเดินหนีหรือไปออกกำลังพอนั่นไปแล้วมันก็จะคามดาวหรือทำให้เราลดไอ้ความรุนแรงลงอย่างเงี้ยใช่ไหมผมมองว่าเป็นเรื่องการสื่อสารเลยครับการสื่อสารต้องการต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนิดนึงค่ะแล้วก็การรู้จักจัดการกับอารมณ์ตัวเองค่ะท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะกับแม่ลูกนะคะคุณปฐมวดีเสนานรงค์แล้วก็คุณปฐมสุจริตกุลคงจะเห็นแล้วนะคะว่าความรักของแม่ลูกนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะคะที่ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นแม่เกิดมาเป็นลูกแล้วจะทำได้มันต้องใช้การสื่อสารอย่างที่น้องจ่าบอก3นาทีสุดท้ายอยากให้ทั้ง2ท่านฝากอะไรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเรามีทั้งแฟนรายการในประเทศและต่างประเทศและแฟน YouTube เยอะมากเชิญเลยค่ะอ๋อก็เนื่องในวันแม่นะคะก็อยากให้ลูกๆทุกคนรักแม่มากๆแล้วก็ดูแลแม่แล้วก็เหมือนที่ลูกเป็นนะคะก็คือมีความเข้าอกเข้าใจแม่เนี่ยค่ะค่ะมีความกตัญญูค่ะค่ะน้องจ๋าลูกพูดกับกล้องเลยค่ะท่านผู้ชมทางบ้านกล้องทางไหนครับก็สิ่งที่ผมอยากฝากนะครับอยากให้แม่ลูกทุกคู่เนี่ยได้เปิดใจคุยกันอย่างมีเหตุมีผลอย่างที่ผมบอกว่าก็คือเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเกิดคุณแม่กับคุณลูกมีการสื่อสารที่ดีมีใช้เหตุใช้ผลในการที่ได้คุยกันเนี่ยผมว่าความสนิทสนมมันก็จะมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดียิ่งขึ้นไปครับค่ะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะได้นักกฎหมายที่มีเหตุผลเราจะได้ทนายความที่พูดเก่งมีหลักการแล้วก็มีวิธีคิดนะคะไม่เสียหายเลยนะคะสำหรับการที่คุณปัทมวดีได้ปลูกฝังลูกนะคะออกมาเป็นสุภาพบุรุษที่ดูจะมีหลักการและเหตุผลที่ดีพอสมควรออกสู่สังคมก็เป็นเจนใหม่นะคะที่ไม่หมดหวังเพราะว่าวันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดกับวิธีพูดที่แปลกๆทำให้รุ่นอย่างเราที่อาวุโสแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงแต่พอเห็นแม่ลูกคู่นี้แล้วยังคิดว่าไม่ทั้งหมดหรอกนะคะก็ยังมีคนดีๆอยู่ในสังคมมีลูกดีๆที่พร้อมที่จะเป็นเจนใหม่หรือคนพันใหม่ให้กับประเทศชาติและสังคมค่ะวันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะแม่ลูกนะคะแล้วก็หวังว่าความรักจะพาให้ความสำเร็จนั้นกลับมาที่ครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆมาถึงคุณแม่ไปถึงคุณยายด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องจ่าหรือน้องปฐมะจะพบแต่สิ่งดีงามแล้วก็คนดีๆนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะคนเป็นแม่เมื่อเราเจอปัญหาค่ะฝากกับท่านผู้ชมเพราะวันนี้ผู้หญิงที่มีปัญหามีเยอะมากอีกนิดนึงอีกหนึ่งนาทีค่ะได้อยู่ก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเราก็คิดว่าเรามีเขาเราก็คือโชคดีที่สุดแหละค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาใดๆก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คิดถึงลูกให้มากๆก็คิดถึงเขาแค่นั้นเองคิดถึงอนาคตของลูกใช่ค่ะก็คิดถึงเขาแล้วก็มันก็จะก้าวเดินต่อไปได้ค่ะค่ะอย่าหมดหวังนะคะคุณแม่ทุกท่านวันนี้สังคมไทยมีความแตกแยกซึ่งทำให้เด็กติดยาเกิดขึ้นมากมายในสังคมทำให้ผู้คนนั้นเด็กเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ไงก็ตามหากคุณแม่สตรองคุณแม่เข้มแข็งแล้วก็ทุ่มเทความรักให้คิดถึงลูกให้มากๆเพราะฉะนั้นความรักของสามีภรรยาอาจจะไม่ยั่งยืนแต่ความรักของลูกยั่งยืนค่ะวันนี้ขอชื่นชมแม่ลูกทั้งสองท่านนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมไทยที่เป็นวันที่แม่กับลูกรักกันค่ะต้องรักกันทุกวันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ